บทที่6พลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาระการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักอุดมการณ์ตั้งเป็นเป้าหมายให้ชีวิตดำเนินไปได้พึ่งพาตนเองได้หลักปฏิบัติการลงมือทำไม่สุดโต่งเช่นใช้จ่ายไม่เกินความจำเป็นระดับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจแบบมหาภาคเศรษฐกิจพอเพียงระดับจุลภาคพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันความรู้คุณธรรมพอประมาณรู้จักหน้าที่ตนรู้จักเลือกมีเหตุผลคำนึงถึงประโยชน์คำนึงถึงส่วนรวมมีภูมิคุ้มกันเตรียมรับอนาคตเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนปัญญาเพียรมีสติความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวัง